มีดาราฮ่องกงท่านหนึ่งครับตอนนี้5อายุ50นะแต่หุ่นยังแซ่บมากกัวฟู่เฉิงจำกันได้ไหมคะจากเรื่องฟงหวิน อายุ50แล้วอยากจะให้เห็นหุ่นอ่ะเดี๋ยวคอยดูภาพนี้โอ้ my god แซ่บไหมล่ะดูมันอายุ30กว่าไอดอลเลยใช่เขาดูแลตัวเองคือกัวฟู่เฉิงเนี่ยเขาเริ่มดูแลตัวเองเมื่อ20ปีที่แล้วเขาก็น่าจะประมาณ30อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูแลมาตลอดแล้วก็ตอนนี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสถานออกกำลังกายที่นึงนะคะที่นึงที่นึงแต่ว่าเป็นมา12ปีแล้วโอ้อายุ50เอาให้ได้อย่างงี้นะถามพี่วูดดี้เลยดีกว่าดูอย่างนี้แล้วพี่นี่กะจะฟิตหุ่นถึงอายุเท่าไหร่เอาตรงเลยสมมุติถ้าหมดโปรเจกต์เนี้ยไม่ต่อจนตายจริงเหรอต่อจนตายยังคุยกับเพื่อนๆเลยว่าเฮ้ยไหนๆก็ทำทั้งทีเลยนะร้านอาหารที่เรานัดกันไว้อะกินได้อาทิตย์ละครั้งพอไม่รู้สึกนะมันเหมือนเป็นยาเสพติดชิ้นนึงพอเราเริ่มออกกำลังกายแล้วอะมันรู้สึกมันรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อให้ดูนี่เป็นตัวอย่างกัวฟู่เฉิงเนี่ยผมอ่านบทสัมภาษณ์ของเขาแล้วก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีแต่เรื่องของขยะอาหารขยะวิถีชีวิตขยะเหล้าบุหรี่ทุกอย่างปรากฏว่าพอตัดออกจากชีวิตปั๊บเขาบอกว่าชีวิตมันเปลี่ยนเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกอ้วนไม่รู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกว่าอะไรก็เป็นไปได้ดังนั้นถ้าหากว่าคุณหุ่นดีแบบนี้เนี่ยมันทำให้ชีวิตมันง่ายไงใครทำอยากเป็นแบบกุ๊กผู้เฉิงอยากเป็นจะบอกว่าเขาดูดีดูเท่กว่าทำไมเขาหนุ่มด้วยอ่ะถ้าผมผอมแล้วหล่อนี่ผมก็อยากนะโอ้ยผอมแบบก็ไม่ได้ว่าจะหล่ออย่างนี้นะ50แล้วยังขนาดนี้ผมว่าใจเขาต้องประมาณ30อ่ะจริงนะสุดยอดอ่ะจริงๆอยากจะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะแบบการรักตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดียังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามันอยู่กับเราไปตลอดอ่ะถ้าหากว่าคุณดูอยู่แล้วคนอายุประมาณ20กว่าผมขอบอกเลยดีกว่าเลิกออกกำลังกายเลยครับผมมารู้อีกทีคือตอน30กว่าแล้วรู้สึกเสียดายอย่างเดียวคือทำไมเราไม่ตั้งใจออกตอน20กว่าหรือว่าไม่ตั้งใจกินอาหารดีๆทุกวันนี้เชื่อไหมฮะเวลาเรากินอาหารเนี่ยเรากินพวกไก่ทอดพวกข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูย่างเราไม่คิดเลยใช่ไหมว่าเรากำลังเอามะเร็งใส่ร่างกายเราไม่คิดว่าเราได้กินทุกวันเนี่ยคือรู้ป่ะเราคิดว่ามันอร่อยแต่พอตอน40คุณจะต้องมาเสียตังค์เยอะๆเพื่อเข้าโรงพยาบาลในการซ่อมแซมร่างกายดังนั้นถ้าคุณมีโอกาสเนาะอยากให้คุณคิดไว้เลยว่าแค่ออกไปเตะบอลหรือว่าออกไปวิ่งตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็กินอาหารดีๆเช่นแตงกวาเช่นเคยกินไหมแจ๊คเคยกินไหมเคยกินไหมอยากทำเหมือนกันจริงๆแล้วถ้าใครทำให้ผอมได้เนี่ยโอ้โหนับถือเลยทำตัวเองสิที่บ้านผมอ่ะคุณรัตเนี่ยเป็นแม่บ้านที่รักมากอยู่กันมาสิบกว่าปีคุณเวลาเขาลดความอ้วนเขาทำไงเลยว่าอู้ที่จะกินอย่างนี้แค่ทุกวันละค่ะแล้วมันจะประหยัดมากมาม่าเช้ากับเย็นนะครับปรากฏว่าน้ำหนักขึ้นแทนที่จะลงแอดถ้าจะกินมาม่าอย่างเดียวไม่แนะนำมันจะลดไม่ได้นะครับอันนั้นไม่ใช่ลดน้ำหนักอันนั้นไม่มีตังค์ซื้ออันนั้นไม่ซื้ออะไรอันนั้นเก็บเงินค่ะอันนั้นคนละเรื่องกันกูฟิเชิงไอดอลของทุกคนเลยนะครับโอ้ยทำไมผมถึงจบแล้วคลิปจบแล้วยังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลยตรงนี้ได้